ตัวละครลับของละครดุจอักษรก็คือวิไลลำพานั่นเองมีปัญหาอะไรคะเราต้องการความรักแล้วก็เราต้องการหวงแหนมันไว้อะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่ได้มันก็พร้อมระเบิดโรคที่วิไลลำพาเป็นเนี่ยคือ borderline personality disorder วิไลลำพานี่คือสเต็ปไหนคิดว่าเป็นสเต็ปไฮนะกลับบ้านไปรับภาระมีผลกระทบไหมนอนไม่หลับคุณว่ากระทบไหมอ่ะโอเคก็ได้สวัสดีครับเกรซเองนะคะพ่อของมาตาค่ะพ่อเกรซนักเกิดพลค่ะพ่อของมาตาลาดาวันนี้ชายมาพร้อมกับคุณแพมนะซึ่งเป็นนักจิตวิทยานะซึ่งเป็นที่ปรึกษาของละครทั้งสองเรื่องเลยคือทั้งมาตาลาดาแล้วก็ดุจอักษรคืออย่างที่เห็นในละครใช่ไหมคือถ้าสังเกตเนี่ยโซฟาที่บ้านมาตาเนี่ยจะไม่ว่างเว้นเลยจากการที่จะมีคนมาขอคำปรึกษาอยู่ตลอดเวลาซึ่งดีเลยเพราะว่าวันนี้เนี่ยอาจจะต้องมานั่งเชิญนักแสดงหรือว่าตัวละครเนี่ยมานั่งที่คำอะไรคะคือดิฉันนั่งอยู่นานแล้วไม่ได้เมื่อไหร่ก็ดีนะดิฉันจะแนะนำตัวเองสวัสดีค่ะสวัสดีเลยดีกว่าเราเชิญตัวละครลับของละครดุจอักษรก็คือวิไลลำพานั่นเองซึ่งรับบทโดยพี่แอนนะคะพี่แอนซีเลียมมานั่งกับเราแล้วน้องแอนนะคะรำพาจะกลับมาก็ต่อเมื่อจุดทาเทพมันย่อยยับพังพินาศเหมือนกับที่มันทำกับรำพาอย่างที่บอกไปเพราะว่าละครทั้งสองเรื่องเนี่ยก็คือเป็นเรื่องราวของคนที่มีปัญหาซึ่งหลายๆคนเวลาดูละครอาจจะไม่เข้าใจว่าเขาเป็นอย่างนี้เพราะอะไรเขามีปมอะไรมันเกิดอะไรขึ้นกับเขารวมถึงคนดูเองถ้าดูแล้วคล้อยตามไปกับเรื่องราวกับตัวละครพวกนี้แล้วเนี่ยควรจะรับมือยังไงด้วยอย่างตัวละครของพี่แอนก็คือตัวละครลับทุกคนตามหามีปัญหาอะไรคะถามตรงเลยมีปัญหาอะไรโอ้โหปัญหามันเยอะมากเลยค่ะสำหรับวิไลลำพาคือตอนแรกเราได้รับการติดต่อว่าอ่ะเราจะได้เล่นบทที่เอสเธอร์เล่นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแล้วก็โอ้โหตอนนั้นเรื่องดังมากอ่ะเราก็รู้สึกแบบก็แอบเกรงมากอะไรเงี้ยแต่พอแบบได้คุยกับคุณจ๋ามาแบบอธิบายให้ฟังก็มีความรู้สึกว่าเหมือนแบบต่อมเรามันเกิดขึ้นเฮ้ยตื่นเต้นว่ะจะได้เล่นอะไรแบบนี้อะไรเงี้ยแล้วก็กลับมาเครียดเพราะว่ารู้สึกว่ามันแบบเฮ้ยมันยากอ่ะมันยากแล้วไม่เข้าใจแต่ว่าด้วยความที่ว่าวันนั้นเราก็ได้เจอกับคุณแพมใช่ไหมคะแล้วคุณแพมก็แบบอธิบายถึงเรื่องราวว่ามันเป็นยังไงทำไมถึงเป็นแบบนี้เนี่ยเราก็ทำให้เราเข้าใจมากขึ้นซึ่งจริงๆแล้วตัวละครอย่างวิไลลำพานเนี่ยจะเป็นตัวละครที่นักแสดงสดนิ้วหนูหรือเปล่าคะหรือว่าอะไร นิ้วมือหนูเพราะเราไม่ได้เห็นใกล้ๆมันเนอะ เป็นตัวละครที่นักแสดงอยากจะเล่นกันมากๆเพราะว่าด้วยความซับซ้อนของตัวละครเรื่องราวปมอะไรต่างๆเนี่ยแต่อย่างที่พี่แอนว่าเลยเนี่ยพอถึงเวลาลึกๆมันมีความเกรงไงมันก็จะเกิดความเกรงปลดล็อกของตัวเองให้ได้หลายอย่างแล้วเราต้องทำความเข้าใจกับตัวละครนี้เยอะมากกว่าที่จะแสดงออกมาหรือว่าถ่ายทอดความรู้สึกของตัวละครตัวนี้ออกมาได้แต่จริงๆแล้วอาจจะต้องลองถามคุณแพมว่าตัวละครแบบนี้มีจริงไหมคนจริงๆทุกในปัจจุบันอันอยากจะบอกว่าอันนี้เป็นคำถามที่แอนถามคุณแพมเลยตอนที่แบบเราคุยกันแล้วแอนบอกว่าเฮ้ยมันมีจริงๆใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าคือแอนจะต้องแบบซึมซับแล้วก็เอาเข้าร่างคิดว่าเราเป็นแบบหลับตาไปแล้วเราก็คือแบบวิไลลำพาซึ่งแบบเต็มเปี่ยมไปด้วยความแค้นแล้วก็ความต้องการที่จะเอาชนะด้วยแล้วก็ต้องการรักอ่ะเราต้องการความรักแล้วก็แบบเราต้องการหวงแหนมันไว้อะไรอย่างเงี้ยแล้วพออะไรที่แบบถ้าไม่ได้มันก็พร้อมระเบิดแบบกดปุ่มระเบิดตัวเองได้ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยทั้งที่บางทีตัวเขาเองเขาก็ไม่รู้ตัวเองเนอะไม่รู้ตัวเองเขาไม่ได้รู้ตัวเองค่ะเป็นอะไรคะโรคที่วิไลลำพาเป็นเนี่ยคือ borderline personality disorder ก็คือเขาจะมีความกังวลว่าจะไม่มีคนรักกังวลว่าจะโดนทอดทิ้งซึ่งมันอยู่ในใจเขาถามว่าความเป็นจริงแล้วอะใครทอดทิ้งเขาไหมก็ไม่ทุกคนรักเขาไหมก็รักแต่ว่ามันเป็นความรู้สึกข้างในที่เขามีความกังวลแล้วคนที่เป็นโรคเนี้ยค่ะนอกจากมีความกลัวแล้วก็ยากที่จะรักษาความสัมพันธ์ได้ฉะนั้นเขาถึงมีความสัมพันธ์ที่เขาหวงแหนมากกับลูกสาวคือหวงลูกมากว่าแบบลูกจะต้องเป็นของฉันคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้าเกิดว่า
เป็นขั้นหนักขึ้นก็อาจจะทำร้ายตัวเองได้ซึ่งอันเนี้ยไม่หนักเลยดูจากเรื่องซอฟๆหรอคะจริงหรอใช่ถ้าพี่ไม่ผิดแล้วใครผิดอ่ะใครเป็นคนผิดลำพาเหรอลำพาผิดใช่ไหมคุณแม่มาไปอยู่นี่ค่ะลำพาไม่ผิดไปอยู่นี่แล้วค่ะแม่ไปอยู่นี่ค่ะแม่ไปอยู่นี่ค่ะแม่ไอ้หนังว่าเกลียดเกลียดพวกมันทุกคนค่ะเราสังเกตตัวเองยังไงได้ไหมว่าเรามีภาวะแบบนี้หรือเปล่าก่อนอื่นเนี่ยความกังวลของคนเราทุกคนเนี่ยค่ะความอินซิเคียวความรู้สึกไม่ปลอดภัยความรู้สึกเอ๊ะเรามีตัวตนหรือเปล่านะเราเป็นที่รักหรือเปล่านะมันเป็นเรื่องปกติแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันไปถึงตรงจุดที่เราคอนโทรลเราควบคุมอารมณ์ของเราไม่ได้เราเริ่มรู้สึกอคติกับตัวเราเองกับคนรอบตัวเราเริ่มอยากที่จะทำร้ายตัวเองเราไม่สามารถมีความสัมพันธ์กับคนรอบตัวได้อันนี้ก็เรียกว่าเป็น red flag อันนี้เขาจะสามารถรู้ตัวเองได้ไหมหรือว่าคนอื่นจะเป็นคนสังเกตคนรอบตัวจะสังเกตในนั้นคนรอบตัวคนข้างๆอะไรเงี้ยก็สำคัญมากๆสำคัญมากเลยค่ะสำคัญมากเพราะว่าเขาจะเป็นคนที่รู้การเปลี่ยนแปลงในอารมณ์ของเราความรุนแรงความแปรปรวนหรือว่าบางอย่างที่เราคุยกับเขาอะเขาจะสมมติเราพูดไปร้อยอย่างเขาอาจจะเก็ตได้แบบ 30% ของการพูดคนที่มีภาวะแบบนี้เนี่ยถือว่าเป็นอันตรายไหมคนที่น่าเป็นห่วงก็คือตัวเขาเองด้วยแล้วคนที่อยู่รอบตัวแต่ของเคสของคุณวิไลลำพาเนี่ยนะคะก็จะพิเศษหน่อยตรงที่ว่าคือเขาก็มีอาการของโรคแล้วก็มีอาการของความร้ายของเขาเองเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นคอมโบเซตเพราะว่าจะมีความเอาแต่ใจตัวเองด้วยความแค้นซึ่งสิ่งเหล่านี้คือนิสัยของเขาไม่ใช่โรคมันเป็นอะไรที่สะสมมาแล้วมันหรือว่าเป็นมาอยู่แล้วแล้วมันมาออกอาการตอนนี้หรือว่าสะสมมาจนกระทั่งวันหนึ่งมันระเบิดมองได้สองแบบอันที่หนึ่งก็ในเรื่องของเคมีเคมีนี่คือเคมีในร่างกายเคมีในร่างกายใช่ไหมเคมีในร่างกายสั้นไปเดี๋ยวไม่เข้าใจเคมีในร่างกายคือทุกคนมีเคมีใช่ไม่สมดุลแล้วก็อีกอันนึงก็อาจจะเกิดจากสิ่งแวดล้อมพาไปเงี้ยหรอคะใช่การเลี้ยงดูอะไรอย่างเงี้ยอย่างวิไลลำพานนี่ก็การเลี้ยงดูก็มีผลทำให้แบบเอาแต่ใจตัวเองต้องการคือฉันอยากได้อะไรฉันก็ต้องได้อะไรอย่างเงี้ยมันสามารถส่งต่อไปถึงคนรอบข้างได้ไหมอย่างวิไลลำพานมีลูกแล้วเขาก็จะเหมือนแบบแสดงอย่างนี้ให้ลูกเห็นลูกอยู่กับบรรยากาศแบบนี้มาตลอดการซึมซับมันเกี่ยวไหมลูกมันส่งผลให้ลูกอยู่แล้วแต่ว่าไม่จำเป็นต้องแม่เป็นโรคนี้ลูกต้องเป็นโรคนี้เหมือนกันลูกก็อาจจะมีโรคเป็นของตัวเองลูกไปเหมือนแม่บัตรใหม่อะไรเงี้ยดังนั้นน่ะลูกต้องรีบรักษาแม่ให้ไวค่ะเพราะอย่างวิไลลำพานเนี่ยก็ต้องการยาลูกไม่สามารถที่จะบำบัดได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะลูกก็พยายามที่จะให้แม่ได้แบบได้รับยาอย่างถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะซึ่งจริงๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นยุคนี้หรือในยุคก่อนเนาะถ้าเราป่วยทางร่างกายเราไปพบแพทย์มันก็โอเคเรารู้สึกว่าเป็นปกติแต่ถ้าเกิดว่าเราป่วยทางจิตใจอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราต้องไปพบแพทย์เราจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราเป็นบ้าหรือเปล่าคือในเรื่องคือวิไลลำพาจะมีอาการแบบอายไงถ้าตัวเองจะต้องไปพบจิตแพทย์ซึ่งจริงๆแล้วคนทั่วไปก็อาจจะรู้สึกแบบเดียวกับวิไลลำพาในเรื่องก็ได้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะคนที่เป็นลูกอ่ะจะโน้มน้าวผู้ใหญ่ที่ไม่ยอมหาหมอได้ยังไงคะอย่างแรกคือเราทำให้เขารู้เลยว่าเขาไม่อยู่คนเดียวมันเป็นเรื่องของครอบครัวเราไปก็ไปด้วยกันไม่ผลักภาระไปให้แค่คนคนเดียวอย่างที่บอกว่ามันเกิดขึ้นอย่างสองอย่างเคมีในร่างกายเราควบคุมมันไม่ได้เราควบคุมมันไม่ได้มันเป็นเรื่องธรรมชาติเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพบผู้เชี่ยวชาญเพื่อปรับสมดุลอันนี้มีถ้าระดับไหนถึงปรึกษาจิตนักจิตวิทยาใช่ไหมแล้วหรือว่าจะมีสเต็ปต่อไปต้องไปพบนักจิตแพทย์อะไรอย่างนี้คือมันมีสเต็ปที่ขั้นตอนของมันคือจริงๆนักจิตวิทยากับจิตแพทย์เขาก็ทำงานด้วยกันอยู่แล้วนะคะถ้าไปพบนักจิตวิทยาเนี่ยถ้าเราพูดคุยแล้วรู้สึกว่ามันมีบางอย่างที่มันบล็อกอ่ะมันเข้าไม่ถึงอ่ะมันมีอะไรที่มันออฟอ่ะเราก็จะรู้แล้วว่าอาจจะต้องไปพบจิตแพทย์เพื่อรับยาวิไลลำพานี่คือสเต็ปไหนคือตัววิไลลำพานใช่ไหมคะคิดว่าเป็นสเต็ปไฮนะเป็นสเต็ปไฮคือว่าแบบกลับบ้านไปรับยา2 เม็ดเลยแล้วไม่หลับเลยนอนอย่างเงี้ย
มึงโง่เอ้ยเราเล่นดียังวะอันนี้วิไลลำพาหรือวิแอนครับไม่รู้มีผลกระทบไหมมีเวลานอนไม่หลับคุณว่ากระทบไหมอ่ะโอเคก็ได้กลับบ้านมานอนไม่หลับอ่ะแล้วแบบหน้าตาก็แบบคือต้องพยายามแบบให้ตัวเองมีความสุขแบบต้องใส่สารความสุขเติมให้ตัวเองอยู่แล้วก็พยายามเปลี่ยนเป็นสมาธิปรับสมาธิมันก็ยังจะอดจิตมันก็ยังส่งไปถึงอยู่อย่างเงี้ยค่ะถ้าให้คิดนี่คืองานของเราค่ะทุกๆงานมันมีคอกอินคอกเอาท์อ่ะตอกบัตรเข้าก็ต้องตอกบัตรออกให้ได้ต้องแอนว่าทุกอย่างมันต้องใช้เวลาในการที่จะแบบตอกบัตรออกอ่ะมันไม่ใช่ว่าอยู่ๆมันจะได้เลยคัดแล้วก็ออกมาเลยมันโอ้โหไม่ได้นะแอนว่ามันไม่ได้ 100% ก็ไม่ได้พี่ชายเป็นนี่ก็ยังเป็นอยู่เลยเนี่ยค่ะใช่ไม่นี่คือปกติค่ะนี่คือประจำวันนะครับสิ่งที่แปลกคือตัวละครวิไลลำพาเนี่ยทำให้เกิดเอฟเฟกต์เขาเรียกกันเลยว่าเป็นวิไลลำพาเอฟเฟกต์คือไม่ว่าใครก็ตามที่ทำงานอยู่รอบข้างทั้งคนเขียนบทตัดตอนคือพอได้สัมผัสกับวิไลลำพาแล้วเหมือนมีความดิ่งเกิดขึ้นน่าจะรวมไปถึงคนดูด้วยเหมือนกันถ้าคนดูได้ดูมันเป็นทริกเกอร์ไหมในการที่จะทำให้เราแบบดำดิ่งไปตามตัวละครเพราะว่าจริงๆแล้วละครก็อยากจะให้คนคล้อยตามนะแต่ว่าถ้าคล้อยตามในทางที่ทำให้ชีวิตเขาดำดิ่งขึ้นมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ดีก็ได้ก็คือดูเอาความบันเทิงดูเอาสนุกเพราะว่าละครมันสนุกจริงเราก็ต้องดูอยู่แล้วแล้วก็เบรกจันทร์ถึงพฤหัสไปหาแบบอะไรที่แบบว่าปล่อยจอยแล้วศุกร์เสาร์อาทิตย์มาดูใหม่ดิ่งกันใหม่มาดิ่งกันใหม่แล้วมันเป็นดิ่งที่ดีมันดิ่งแล้วสนุกมันเป็นดิ่งที่สนุกน่าติดตามเวลาละครแล้วสามารถที่จะพาให้คนแบบเข้าไปอยู่ในเรื่องราวตามตัวละครไปได้อันนั้นคือละครก็ประสบความสำเร็จประมาณหนึ่งนักแสดงก็ถ่ายทอดได้ดีเพราะฉะนั้นอาจจะต้องหาความพอดีให้เจอเหมือนกันใช่ไหมว่าแบบเราอาจจะไม่ได้แบบต้องเข้าไปถึงแบบความรู้สึกลึกของตัวละครขนาดนั้นมันต้องค่ะต้องมันต้องค่ะมันรู้สึกเพราะว่าคนเขียนบทเขาเขียนเก่งค่ะคนเขียนบทเขาเขียนจนแบบว่าเราแบบดำดิ่งไปด้วยคนดูก็เลยแบบต้องดำดิ่งไปด้วยเลยค่ะถ้าอย่างนั้นขอให้พี่แอนฝากละครดูดอับสอนแล้วก็วิไลลำพาด้วยค่ะโอ้ยก็ต้องขอฝากวิไลลำพาไว้ด้วยนะคะเพราะว่าดูดอับสอนเนี่ยรู้สึกว่าตั้งแต่แอนเล่นมาแอนก็ประทับใจมากๆแล้วก็ได้ความรู้แบบเยอะแยะมากมายเลยซึ่งก็พยายามถ่ายทอดวิไลลำพาให้ดีที่สุดในความสามารถของตัวเองที่มีอยู่นะคะก็รับรองว่าสนุกแน่ๆค่ะฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับละครดูดอับสอนค่ะแล้วก็ฝากละครมาตาลดาด้วยนะคะรีรันอยู่ตอนนี้หวังว่าจะช่วยฮีลใจอีกครั้งหนึ่งแล้วก็อยากจะให้ทุกๆคนเก็บโกยเอาความสุขความน่ารักพลังแห่งความใจดีเอาไว้ให้เยอะๆเลยนะคะแบ่งมาให้วิไลลำพาหน่อยได้ไหมคะความใจดีความแบบว่าสารความสุขต้องการฉีดเลยค่ะฉีดเข้าเส้นฉีดเข้าเส้นเลยนะคะ